ส่วนข่าวนี้ค่ะพี่สาวเนี่ยอายุ23ปีมาบอกว่าน้องสาวอายุ15ถูกรุ่นพี่ที่อยู่ในโรงเรียนประจำเนี่ยทำร้ายจนกระทั่งน้องเนี่ยคือเครียดจนซึมเศร้าถึงขั้นที่ซดน้ำยาซักผ้าขาวเพื่อที่จะฆ่าตัวตายแล้วพอดูตามเนื้อตามตัวตามร่างกายก็มีรอยแผลรอยช้ำเต็มไปหมดเลยพี่สาวเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะโดยบอกว่าคือเหตุการณ์นี้เนื่องจากว่าน้องถูกรุ่นพี่บังคับให้ซักผ้าแล้วทีนี้พอน้องไม่ทำไม่ถูกใจก็ถูกรุมซ้อมครั้งล่าสุดในวันที่18ธันวาคมน้องโทรมาหาพี่บอกว่าถูกรุ่นพี่กับครูผลักเข้าห้องแล้วก็ทุบตีจนร่างกายช้ำไปหมดเลยน้องซึมเศร้าจนกระทั่งกินน้ำยาซักผ้าขาวเพื่อจะฆ่าตัวตายมาแล้วแต่ทางโรงเรียนช่วยเอาไว้ได้ทันเหตุการณ์นี้น้องไปบอกผอ.ก็นิ่งเฉยมาตลอดพี่สาวก็เลยโพสต์ Facebook ทีนี้พอโพสต์เสร็จปั๊บทางผอ.เนี่ยโทรศัพท์มาหานะคะแล้วก็มาข่มขู่ด้วยนะถ้าไม่ลบโพสต์จะแจ้งความดำเนินคดีพี่สาวพี่บอกตอนนี้เครียดมากไหนจะโดนแจ้งความที่ไปโพสต์ Facebook ไหนจะเป็นห่วงน้องสาวมากอยากจะพาน้องไปตรวจร่างกายแต่โรงเรียนก็ปฏิเสธอีกฟังเสียงพี่สาวก่อนนะคะก่อนหน้านี้ทางบ้านพักเด็กเขาอ้างนะใช้คำว่าอ้างว่าบ้านพักเด็กได้โทรมาได้คำว่าข่มขู่ว่าให้หนูเนี่ยลบโพสต์ออกได้ไหมถ้าว่าหนูไม่ลบโพสต์นี้ทางโรงเรียนจะต้องการดำเนินคดีตามกฎหมายหนูไม่ลบค่ะเพราะว่าที่หนูโพสต์ไปนี่หนูไม่ได้เอ่ยชื่อโรงเรียนและไม่ได้เอ่ยชื่อครูคนไหนว่าถ้าว่าบริสุทธิ์ใจกันจริงก็ออกมาคุยออกมาชี้แจงให้สื่อสังคมฟังหนูบอกงี้นะคะว่าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะซึ่งทางพี่สาวแล้วก็ทางคุณแม่ของน้องเนี่ยเห็นบอกไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่โรงพักสลุยนะไปเล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังหมดแล้วและยืนยันจะดำเนินคดีทีนี้ทางตำรวจก็ไปที่โรงเรียนนะคะเพื่อพูดคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปเจอกับผอ.ชื่อคุณยารตีเศรษฐบุพภาและคุณโชติกาใจห้าวเป็นนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กที่ชุมพรเห็นบอกคุยกันตึงเครียดมากนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าทางครอบครัวเด็กเนี่ยก็ยืนยันจะดำเนินคดีกับรุ่นพี่ที่ทำร้ายน้องจนถึงที่สุดซึ่งทางนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยพยายามจะชี้แจงเรื่องน้องอายุ15เนี่ยเป็นระยะในทุกสัปดาห์ก็ติดต่อคุณแม่ให้มาเจอน้องจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวแต่คุณแม่ก็ปฏิเสธจะมาตลอดเลยไม่มีรถมั่งไม่มีเงินบ้างไอ้เรื่องที่บอกว่าน้องถูกรุ่นพี่ทำร้ายไม่จริงทางบ้านพักได้พูดคุยกับเด็กอายุ15สารภาพแล้วบอกว่าเรื่องที่บอกพี่สาวเอาไปเนี่ยไม่จริงแล้วกรณีที่ทางพี่สาวและแม่มาขอรับตัวน้องไปจริงๆทางบ้านพักไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าต้องประเมินความเป็นอยู่ของครอบครัวว่าพร้อมแค่ไหนที่จะให้เด็กอายุ15เนี่ยกลับไปอยู่ด้วยฟังเสียงนักสังคมสงเคราะห์หน่อยนะคะที่จะให้ก็คือมันช่วยทุกอย่างหมายถึงตั้งแต่วันแรกที่น้องกินเฮเตอร์เนี่ยก็ได้ติดต่อแม่เขาเพื่อที่จะให้แม่เขามาดูให้แม่มาดูแต่แม่เขาแค่แจ้งว่าตอนนี้ค่ะบ้านพักเด็กเป็นผู้ปกครองก็จริงแต่เราเนี่ยไม่ได้ต้องการตัดสัมพันธภาพระหว่างแม่ลูกหรือผิดกันนะคะเราก็จะพยายามให้แม่เนี่ยมาสร้างสัมพันธ์ให้เด็กได้ไปอยู่กับครอบครัวในช่วงปิดเทอมซึ่งเราก็คุยกับแม่ว่าเราที่แม่แสดงศักยภาพนะแม่ทำหน้าที่แม่หน่อยมารับมาส่งลูกก็ยังดีที่บ้านพักเด็กซึ่งแม่ก็จะมีคำตอบว่าไม่มีเงินไม่มีรถไปไม่ได้มีการประชุมหารือกันค่ะเป็นบ้านพักเด็กนะคะที่เด็กไปอยู่เนี่ยค่ะก็จะมีคนดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็มีเด็กคนอื่นๆอยู่ร่วมกันตำรวจบอกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะให้ทางบ้านพักเด็กเนี่ยเขานำเด็กอายุ15เนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดส่วนทางตำรวจก็เดี๋ยวหาข้อมูลว่าความผิดนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรแล้วใครเป็นคนทำผิดก่อนจะสรุปสำนวนเพื่อดำเนินคดีนะคะนี่นะครับ